ขอขอบคุณท่านประธานนะครับครับในโอกาสที่มีศิษย์เก่ารุ่นบางในรุ่นโรยนะครับโดยคุณเจษฎาปริบาลคุณนะครับได้บริจาคเงินสมทบ 1,000 บาทโดยตัวแทนคือสจ.ลุจิลาหวังตระกูลดีนะครับเป็นผู้มอบในโอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญคุณลุจิลานะครับหวังตระกูลดีนะครับเป็นตัวแทนมอบครับขอกราบเรียนเชิญท่านนายกสมาคมศิษย์เก่าท่านผู้อำนวยการประสบศรีเกลียวครับรับมอบจากศิษย์เก่าครับหนึ่งหมื่นกับขออภัยมัวแต่บอกระวังฝน10,000นะครับค่ะก็ต้องขอกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะนี่คือตัวอย่างศิษย์เก่านะคะที่ได้กลับมาดูแลโรงเรียนนะคะค่ะก็ต้องขอบพระคุณท่านประธานท่านนายกสมาคมนะคะที่ให้เกียรติในวันนี้เป็นอย่างสูงและในโอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพันธ์สตรีดร.จิตรพรยัยศิลป์ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณท่านโอเกียรติในฐานะเจ้าของสถานศึกษาค่ะเรียนเชิญค่ะกราบเรียนท่านประธานท่านพลเอกสิริที่ว่องพันท่านนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเฉลิมพันธ์สตรีแก่ผู้มีเกียรติแล้วก็ศิษย์เก่าโรงเรียนเฉลิมพันธ์สตรีทุกท่านนะคะวันนี้ถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนนิดนึงแต่ก็มีฝนโปรยปรายมาให้เราได้ชุ่มฉ่ำนะคะในนามของโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีต้องกราบขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านนะคะที่ทำให้มีวันนี้และก็มีเฉลิมขวัญสตรีอยู่คู่กับจังหวัดพิษณุโลกของเราขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ค่ะขอกราบขอบคุณท่านผู้อำนวยการเป็นอย่างสูงนะคะ